ภาคสามนะครับนี่หือขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ค่อยใช่ครับขอบคุณครับอันนี้ครับอันนี้ครับเอาหน้าตั้งนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านพิจารณาองค์สังขารพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าท่านได้มรณภาพอยู่บนเทือกเขาภูพานท่านมาปฏิบัติศาสนกิจในจุดนี้เนี่ยไม่มีแหล่งน้ำแล้วก็อยู่บนยอดเขาสูงแหล่งน้ำห่างจากจุดที่พระคุณเจ้ามรณภาพไปประมาณกิโลกว่าซึ่งในอาการภาวะฮีทสโตรกเนี่ยถือว่ามันเป็นภาวะที่70-30ตอนนี้เราได้พบสรีระสังขารของคุณเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะทำการกราบขอเข้ามาพร้อมเพียงกันนะครับกราบคุณเจ้าพร้อมกันครับอะไรครับมากวนนั่นอาตมาห่วงอะไรเลยนี ผู้ประสานเข้ามานี่ก็มีทั้งกลุ่มเอนดูโร่แล้วก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็บุคคลผู้พบสรีระสังขารของพระคุณเจ้าซึ่งเป็นญาติญาติท่านนั่นแหละใช้เวลาหาอยู่2วันนะครับก็พบสรีระสังขารของท่านอยู่บนยอดเขาสูงครับผมสภาพเป็นยังไงครับสภาพสรีระสังขารของพระคุณเจ้าเป็นสังขารแห้งไม่มีการอืดบวมพองเป็นสภาพศพแห้งที่พบเจอครั้งแรกเลยนี่ก็เขาเรียกว่าโดยความที่เราศึกษาในเรื่องของพระพุทธศาสนามาสรีระสังขารเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะภิกษุผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ผู้มีศีลบริสุทธิ์สรีระสังขารของท่านจะไม่เน่าเปื่อยสภาพของท่านอยู่ในท่าในลักษณะนี้หูเข่าในลักษณะนี้ขาข้างหนึ่งชันขึ้นแล้วก็นอนสันนิษฐานว่าท่านน่าจะทำสมาธิแล้วทีนี้ในขณะที่ร่างกายท่านไม่ไหวแล้วก็คือปล่อยร่างกายค่อยๆเอียงลงฮิสโตกแล้วทีนี้ภาวะร่างกายขาดน้ำเฉียบพลันนะครับตัวนี้ก็คือแน่นอนขึ้นไปในที่สูงขนาดนั้นมันไม่มีแหล่งน้ำอยู่แล้วตรงนั้นเป็นอะไรครับเป็นป่าเป็นดงเลยครับเป็นดงในช่วงนี้ก็คือดงเป็นสถานที่ที่ภิกษุหลายรูปที่มักจะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมยังต้องมัดใช่ครับผมครับก็คือใช้ผ้าขาวสรีระของท่านนี่ถูกลูกหลานท่านนี่ใช้ผ้ากสาวพัดคลุมกายก่อนนะฮะแล้วก็ผมก็ใช้ผ้าขาวห่อกายท่านรองข้างล่างห่อข้างบนแล้วก็ใช้ทําเป็นไม้คานหามนะฮะก็คือสอดเป็นแนวยาวแล้วก็หามท่านในแนวนอนแล้วก็เอาผ้าขม้าอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผ้าขม้ารัดเอวท่านเพื่อประคองให้อกติดกับไม้เพื่อที่จะลําเลียงได้ง่ายครับครับผมก็คือยกง่ายก็ฝากถึงเพจหลายๆเพจนะครับไม่ขอเอ่ยนามใช้คําว่าเพจหลายๆเพจที่ไปแชร์วิดีโอผมนำวิดีโอผมไปโพสนำรูปภาพผมไปแชร์นะครับก็ขออนุญาตก่อนก็ดีนะฮะแล้วก็ขอแก้ข่าวว่าพระคุณเจ้าไม่ได้หลงป่าแล้วมรณภาพพระคุณเจ้าเคยมาจุดนี้ท่านรู้เส้นทางด้วยความที่ชราภาพนะฮะพระคุณอากาศร้อนท่านไปไม่ถึงจุดพักก็เลยมรณภาพณจุดนี้ครับ